TOPKING WORLD SERIES ทอร์สิริยาครับชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยเบียดปลายนะครับวันนี้อวตารนักชกในวัย25ปีนะครับนี่คือข้อมูลเปรียบเทียบสิมานูตนั้น26ปีครับเป็นรุ่นพี่1ปีครับรูปร่างนั้นถือว่าพอฟัดพอเวียงครับใกล้เคียงกันมากครับบนเวทีนั้นดร.พิทักษ์ทองแพนครับทำหน้าที่จากเวทีมวยสยามขอบคุณคุณเฉลิงอยู่บำรุงนะครับชายาสุราษฎร์ธานีครับมุมน้ำเงินกับทางด้านของเด็กโคราชครับอวตารต่อหมอศรีลูกศิษย์ของพี่ตู่ต่อหมอศรีครับครับมาดูคู่นี้คุณวิศักดิ์ครับครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนครับ 500,000 บาทสำหรับผู้ชนะนะครับแล้วในรอบรองไฟก่อนหน้านี้สลับกางเกงสลับมุมกันนะครับครับดูประเภทรุ่นใหญ่ถือว่าประสบการณ์มากด้วยกันทั้งคู่นะครับ25 26ปีเป็นมวยรูปร่างใกล้เคียงอายุก็ใกล้เคียงกันครับแม่ดูเนื้อตัวดูสัดส่วนแล้วแล้วก็เป็นมวยประเภทเปิดเกมบู๊เหมือนกันครับดูแล้วใครจะถอยครับดูว่าใครจะถอยครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดผ่านสังเวียนเลือดมาแล้วเกินร้อยทั้งนั้นครับรุ่นนี้แล้วดูครับประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังทั้งคู่ครับคู่นี้ใครถอยหลังคนนั้นเสียเชิงครับคุณวิศักดิ์ครับใต้กับอีสานนะครับดวลกันที่ภาคตะวันออกครับที่พัทยาสตอร์แรกกับปาราแล้วครับคุณพิเชษครับดูครับภาคใต้ครับสี่มนุษย์อีสานก็อวตารครับจากโคราชนี่ครับก่อนชกนี่ทางทีมงานก็มีความมั่นใจครับอวตารว่าบอกถ้าเจอสี่มนุษย์ถือว่าบอกว่าเข้าทางครับโอ้พูดอย่างนี้เลยดูครับเข้าทางจะเท่าคำเขาหรือเข้าทางเราครับเดี๋ยวรู้ครับหมู่หรือจ่าครับจะลงใต้ไปอยู่สุราษฎร์หรือว่าจะไปเที่ยวกินผัดหมี่ที่โคราชคุณวิศักดิ์ครับนี่นาทีเศษๆได้ยืนแทบจะหายใจรถหน้ากันเลยนะครับยืนใกล้มากครับโอ้โหเดี่ยวติดก็ตามไปวางแข้งขวาครับอวตารโอ้โหดูครับยืนใกล้ๆครับแม่ดูครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับครับนี่ครับหมัดเหมือนกันแข้งเหมือนกันอาวุธเหมือนกันกินกายลมหายใจนี้สัมผัสยืนสดรถกันเลยครับแล้วครับใครดีใครอยู่กำปั้นนั้นอยู่ที่อวตารครับวงในเข่าล้วนๆ4มนุษย์ครับแต่ว่ามวย3ยกต้องมาหลากหลายนะครับปรุงแต่งให้เสร็จสับครับคุณวิศักดิ์ครับคืนนี้ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเลยครับยืนใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าแล้วก็ซัดกันใส่กันเลยครับมาเท้าข่าวศอกออกทุกอย่างเข้าใส่ครับครับดูใครจะเดินก่อนแต่ว่าก็เดินแล้วก็ปักหลักนะครับปักหลักยืนใกล้ๆหยิบซ้ายครับอวตารขึ้นเข่าสี่มนุษย์เกี่ยวคล้องได้ไหมเด็บไปทีนึงครับเด็บเข่าอวตารมั่นใจในสภาพร่างกายการฟิตซ้อมแล้วครับทั้งคู่เลยครับโอ้โหแม่ยอกเอาหนามปกเลยครับมันจริงๆครับดูโอ้ยเอาละครับวัดความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วนะครับใครจะเทนอาวุธใส่ได้เข้าเป้ามากกว่ากันครับน้องทีพี่ทีครับอ้าวชัยยาโคราชชัยยาโคราชคุณวิศักดิ์ครับคนละทีอวตารจะได้เปรียบหน่อยนึงคือออกแรงน้อยกว่านะครับในรอบที่แล้วรอชนะในยก2เอาชนะสายฟ้าแลบสิงห์ครูไทยครับหัวใจใหญ่กว่าครับกลับเข้าสู่บรรยากาศสดๆกันต่อนะครับคู่ชิงชนะเลิศครับระหว่าง4มนุษย์ส.สริญญาครับกับทางด้านของอวตารต่อหมอศรีนี่ไฮไลท์ยกแรกครับลงล่างจิ้มหมัดจิ้มหมัดลงล่างครับประเภทน้ำยอกเอาน้ำบ่งครับใครอะไรให้ตอบนะครับคู่นี้ดูแล้วถูกคู่เลยครับคุณวิศักดิ์ครับยืนกันใกล้ๆเลยนะครับปลายเท้าชนปลายเท้านี่ครับอวตารจะมีพลิกเหลี่ยมสวยๆนะครับในช่วงปลายยกนี่ครับยืนซัดกันเลยครับเรียกว่าปากหลักปะชะดะครับไปดังแล้วกอกเชียร์ด้านหลังครับนี่เป็นจังหวะที่อวตารนั้นเทสิมานูตล้มลงไปครับตามกันต่อนะครับยก2ครับสดๆจากแหลมบริหายครับพัทยาครับใครจะเป็นแชมป์เวทีแห่งนี้ครับอีกไม่นานครับจะลงตาโดนหมัดครับโดนหมัดหรือโดนศอกครับดูไม่ชัดนะครับโดนหมัดขวาครับเป่าแป๊ดแล้วครับนี่ครับแกว่งๆๆครับ
กลับมานี่4มนุษย์ยังมึนอยู่แต่ว่าเดินครับยังไม่เสียทรงนะครับยังต้องเดินเอาครับเสียงเป็นเสียงกันเลยครับ4มนุษย์โดนหมัดอีกอวตารนี่ว่ากันว่าเป็นเต็ง3นะครับแหมวันนี้ทะลุมาเข้าชิงครับแล้วก็อาจจะเป็นแชมป์ด้วยนะครับได้นับไปแล้วครับในยก2ครับก็อยู่ที่4มนุษย์แล้วครับจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่ามีอะไรต้องบิดต้องเร่งแล้วครับ1นับ1แต้มนะครับมวย3ยกโอ้โหแวบเดียวจริงๆครับนี่ครับไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่ว่า4มนุษย์ยี่ห้อนี้ครับไม่สิ้นเสียงระฆังไม่ยอมครับคุณวีศักดิ์อวตารได้รอบรองก็ได้นับแล้วก็ชนะน็อกรับชนะทีโยมานี่ได้อีกนับนึงครับโอ้ไม่ครับแตกด้วยครับโอ้โหจบครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอวตารวันนี้โชว์ฟอร์มสดทับคุยครับชมทับคุยบอกว่าถ้าเจอ4มนุษย์นี่สบายครับโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำว่าน็อกตั้งแต่รอบรองครับรอบชิงก็มาน็อกอีกโอ้โหนี่แชมป์จากสนาม3นะครับก่อนสมุยสุราษฎร์ธานีครับพังงาดเป็นแชมป์ Thailand Series คนแรกและจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน World Series ในปีหน้าด้วยนะครับวันนี้ฝันเนื้อๆครับ 500,000 ครับคุณเชษฐ์ชายแล้วใช้เวลาเพียง4ยกเท่านั้นครับรอบแรกก็ชนะยก2รอบชิงก็ชนะยก2ครับคุณมีศักดิ์คิดเป็นเงินนี่เกินละยกละเกิน 100,000 บาทนะครับกองเชียร์เฮกันลั่นเลยครับแต่ว่าต้องให้กำลังใจครับ4มนุษย์ไปโดนกำปั้นก่อนครับแล้วหลังสุดท้ายนี่โดนศอกครับดูอีกทีนะครับนี่ครับกำปั้นแม่จะแทงเข่าโดนหมัดพอดีครับเมาลูกนี้ครับนี่นับแรกครับนับแรกหมัดขวาครับหมัดขวาสั้นจังหวะจะยกเข่าแทงครับโดนกำปั้นเลยครับเซทแทบๆเลยครับโอ้โหนี่ครับแล้วศอกนี้งัดเข้าไปครับสุดเลยครับตั้งเข้าไปเต็มหน้าผากครับดูนะครับงัดป้องเข้าไปครับสมบูรณ์แบบมากครับวันนี้การโชว์ฟอร์มของอวตารนี่ครับทุกรูปแบบครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าครับวันนี้น็อกได้หมดครับนี่ครับขึ้นเครื่องสะใจนะครับกองเชียร์นี่เฮกันลั่นเลยครับเอาครับไปเที่ยวโคราชนะครับแชมเปี้ยนไทยแลนด์ซีรีส์เรื่องของหมัดมวยครับเกมการต่อสู้ครับไปพบพิธีกรด้านบนครับเห็นครับเมืองพัทยาวันนี้ทะเลเดือดเจ๋งเจ๋งครับผมสนุกไหมครับสนุกไหมและแน่นอนว่าตอนนี้เราได้แชมเปี้ยนนะครับท็อปกิ้งไทยแลนด์ซีรีส์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่บุ๊คครับครับผมและ and the new Thailand Top King Series Championis red corner avatan tomorsri ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแชมเปี้ยนของเราด้วยครับชนะน้องไปในยกที่2นะครับสุดยอดมากๆครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณบรรลือคุณลวนิชนะครับผมรองนายกเมืองพัทยาครับขึ้นมอบเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนของเราด้วยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับพร้อมกันนี้ครับเรียนเชิญคุณอริศว่องประเสริฐการครับ CEO TOPKING WORLD SPORT HOLDING จำกัดนะครับมอบช่อดอกไม้และเงินรางวัลให้กับแชมเปี้ยนของเราครับสมกับการออกอาวุธอันดุเดือดนะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับพี่บุ๊คครับสวยงามมากแม่ไม้มวยไทยจบด้วยคัดมาลาสุดยอดครับครับโอกาสนี้ครับเชิญคุณพระกบฏครับพี่เต๋อเชิญยิ้มครับตัวแทนปุ๋ยศักดิ์สยามมอบช่อดอกไม้ด้วยนะครับผมและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรองแชมป์ของเราด้วยนะครับรองแชมป์ของเราครับชนะชกกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับเอาเป็นตัวแทนนะครับมอบให้กับทางรองแชมป์ของเรานะครับตัวแทนรองแชมป์ครับและเราก็ได้แชมป์ TOPKING THAILAND SERIES คนแรกนะครับแน่นอนครับเขาจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปสู้ต่อใน World Series ปีหน้าด้วยนะครับ TOPKING WORLD SERIES